แม่ขัดนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดอะไรเลยครับขัดเตาแก๊สของเรานะครับซึ่งเคยไหมครับมีปัญหาแบบนี้นะครับเจ้าเตาแก๊สที่ใช้กันอยู่ที่บ้านนะครับใช้ไปใช้มานะครับดำกรังซะขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างจะพาไปแนะนำวิธีการทำความสะอาดเตาแก๊สให้หมดจดเหมือนใหม่นะครับแล้วก็ยังพูดถึงวิธีการรักษาด้วยว่าทำยังไงให้มันใหม่อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไปลุยกันเลยครับเตาที่มีเปลวไฟแบบนี้นะครับก็คือหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ทำความสะอาดเลยเนี่ยนะครับคราบน้ำมันคราบเศษอาหารที่ไปตกอยู่ตามขาตั้งเศษอาหารที่ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะรวมไปถึงหัวเตาด้วยนะครับก็ยังมีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับอาจจะทำให้ไฟขึ้นไม่ดีมีเปลวสีดำใช้หม้อแล้วหม้อดำอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดนะครับกระบวนการในการทำถ้าเป็นคราบฝังแน่นที่เกิดขึ้นจากคราบไขมันเกิดขึ้นจากเศษอาหารที่เกิดกลางแบบนี้นะครับสเต็ปแรกที่ผมมักจะทำนะครับก็คือใช้น้ำร้อนแล้วถ้าคิดว่ามันแย่มากๆนะครับผมก็จะเอาน้ำร้อนเนี่ยนะครับผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ราดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวของน้ำร้อนเนี่ยจะทำให้คราบพวกนี้นะครับมันอ่อนลงในขณะเดียวกันน้ำส้มสายชูก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยกัดคราบพวกนี้ออกมาหลังจากที่แช่แล้วนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยนะครับเริ่มขัดเริ่มล้างออกมาแล้วเจอคราบฝังแน่นที่เข้าไปไม่ถึงเมื่อไหร่นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือเบกกิ้งโซดาเป็นเม็ดที่เล็กมากๆนะครับแล้วเราเอามาใช้ผสมน้ำนะครับแล้วเราก็ขัดไปความเล็กของเขาเนี่ยนะครับจะมีส่วนช่วยในการขัดพื้นผิวพวกนี้นะครับทำให้คราบที่มันติดฝังแน่นนะครับออกง่ายขึ้นเบกกิ้งโซดาอย่างเดียวถ้าไม่ออกนะครับเติมด้วยอะไรครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์น้ำยาล้างจานก็ได้นะครับเพื่อทำยังไงก็ได้ถ้าเศษที่มันติดฝังแน่นเนี่ยนะครับเป็นคราบไขมันเนี่ยน้ำยาล้างจานก็จะช่วยกรณีเตาแก๊สนะครับก็จะมีรวมไปถึงเรื่องของหัวเตาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องถอดออกมาทำความสะอาดหัวเตานะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเช็คให้ท่อทางที่เป็นทางเข้าของแก๊สแล้วก็อากาศเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบสำหรับคราบที่เหลือนะครับแค่น้ำยาล้างจานนะครับผสมน้ำแล้วก็ถูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มกระบวนการในการถอดเจ้าอุปกรณ์ทั้งหลายเอาไปแช่น้ำร้อนกับน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วผมก็จะกลับมาทำความสะอาดเจ้าตัวนี้นะครับด้วยน้ำยาล้างจานเรียบร้อยนะครับก็ส่วนที่เหลือเนี่ยพวกนี้สามารถที่จะเอาไปทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานตามปกตินะครับส่วนที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสกปรกมากนะครับปกติก็จะมีการเคาะนะครับก็จะเคาะทำให้เศษเนี่ยเศษอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับไหลออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาชุดนี้ขาตั้งนะครับอุปกรณ์เสริมทั้งหลายพวกนี้นะครับไปแช่ในน้ำร้อนนะครับเพื่อทำให้คราบสกปรกอย่างนี้ออกมามันจะทำนี้ง่ายขึ้นผมก็จะแช่ลงไปเพื่อทำยังไงก็ได้ให้คราบกลางเนี่ยนะครับมันเริ่มอ่อนตัวลงแล้วจะทำให้กระบวนการขัดของเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของระยะเวลานะครับก็ขึ้นอยู่กับคราบฝังแน่นหรือว่าความหนานะครับแช่ครั้งแรกขัดแล้วอาจจะไม่สะอาดนะครับกระบวนการนี้สามารถทำซ้ำได้นะครับอาจจะรอบ2รอบแล้วก็แช่ไปนะครับจริงๆแล้วสมควรที่สุดเลยก็คือจะต้องน้ำท่วมอุปกรณ์เราทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังไม่พอเดี๋ยวผมต้องไปต้มน้ำเพิ่มนะครับถ้าไม่ออกนะครับอาจจะมีกระบวนการแช่ด้วยน้ำส้มสายชูอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ระหว่างที่เรารอนะครับก็ถือโอกาสมาทำความสะอาดเจ้าเตาตัวนี้ซะแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานแล้วก็ฟองน้ำปกตินะครับก็สามารถที่จะทำความสะอาดเตาโดยรอบได้นะครับแช่มาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำไป2รอบนะครับเพราะว่ารอบแรกน้ำมันน้อยแล้วก็เติมนะครับตอนนี้ถ้าหยิบมาดูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตอนแรกส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยเริ่มออกแล้วเห็นว่าเนี่ยยังมีคราบที่มันยังติดฝังแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอามาขัดวิธีการขัดนะครับก็จะมีอุปกรณ์2ตัวนะครับอย่างแรกก็คือตัวเจ้าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับฉีดนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาเป็นตัวสครับทำให้เศษต่างๆพวกนี้มันออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับกระบวนการ
คัดของเราในวันนี้นะครับโดยสรุปนะครับกระบวนการที่เราทำก็คือเราแช่ด้วยน้ำร้อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อทำให้คราบมันพวกนี้นะครับมันออกมาก่อนแล้วก็เราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเบกกิ้งโซดานะครับช่วยในการขัดซึ่งถ้าไม่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็จะใช้ตัวน้ำส้มสายชูก็ได้แล้วก็นี่คือสิ่งที่ออกมาด้วยความเก่าด้วยความที่คราบมันฝังแน่นมากนะครับก็ออกไปได้จริงๆแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็ออกไปเยอะแหละถ้าเกิดอยากให้หมดจดเลยนะครับก็คือเอาเจ้าเนี้ยอาจจะต้องไปแช่ในน้ำส้มแล้วก็ต้มไว้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับคราบหรือว่าระดับความฝังแน่นเป็นยังไงนะครับที่สำคัญอันนึงนะครับก็เช็คความสะอาดช่องทางที่แก๊สวิ่งเข้านะครับผมก็จะแนะนำให้เอาลวดนะครับหรือไม้จิ้มฟันนะครับทำความสะอาดนะครับเจ้านมหนูเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางที่ทำให้เราทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรอุดตันกับช่องที่แก๊สวิ่งมานะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาเจ้าหัวเตานะครับใส่กลับไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านทุกท่านนะครับท่านทำกับข้าวนะครับแล้วก็มาหุงต้มกับเตาที่ท่านอุตส่าห์ทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่ามันยังมีคราบมีอะไรเนี่ยนะครับอยากจะแนะนำให้ทำน้ำยาทำความสะอาดแบบอเนกประสงค์นะครับใช้แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเทลงไปในขวดนะครับแล้วก็แช่ไว้2สัปดาห์ก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ใช้ในบ้านได้นะครับถ้าเราหมั่นดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่มันพร้อมใช้สม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ก็ประหยัดไฟประหยัดแก๊สนะครับแล้วก็ทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอขัดเตาแก๊สให้มีไฟแต่ถ้าผมเผลอขัดใจเนี่ยยังไงก็เพราะรักนะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยากรช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ